ถ้าตามกฎเกณฑ์ของพระศาสดาใดๆที่ให้ไว้กับชาวโลกพระศาสนาใดๆพระศาสดาใดๆก็แต่ว่าศาสนาแต่ละศาสนาใช่ไหมส่วนทางด้านพุทธศาสนาก็กลุ่มสาธุนี่แหละกลุ่มสาธุกับกลุ่มอมิตพุทธนี่แหละใช่ไหมก็กลุ่มนี้จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและโดยผมยิ่งใช้ภาษาไทยในการเวลาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยผมพูดคำว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราจะค่อยมาสื่อสารกันนะภาษาไทยนี่นะครับจำหน่อยครับภาษานี้ภาษาไทยคือภาษาพ่อขุนนี่แหละภาษาไทยคือภาษาที่พระอรหันต์ได้รังสรรค์ไว้ให้ลูกไทยหลานไทยสื่อสารกันเป็นภาษาที่เข้าใจยากเพราะมันเป็นภาษาของพระอรหันต์รังสรรค์เอาไว้ก็เพราะมันความเข้าใจยากกันเนี่ยฮะก็เลยภาษาก็มาทะเลาะกันเนี่ยมาตบตีกันภาษาเนี่ยครับก็มันเข้าใจยากในเมื่อมันยากตรงนั้นตอนนี้ให้มันง่ายซะก็มีลุงงอเข้ามากั้นกันให้อยู่เนี่ยจะให้ภาษามาเป็นตัวกลางให้เกิดการทะเลาะกันมันไม่ใช่ภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้มันเข้าใจตรงกันเหมือนกันอย่างเงี้ยนี่แหละคือภาษาพระอรหันต์ทำไมถึงบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้ลูกไทยล้านไทยมาใช้สื่อสารกันลองคิดถึงประวัติศาสตร์ต่อสิครับพระเจ้ารามคำแห่งมหาราชถอยหลังไป19คือพระร่วงคำว่าพระร่วงก็คือหน้าวันนั้นคือเนนน้อยกว่าลานวัดเรื่องของดำดินเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์จบพระอรหันต์เขาพูดเลยว่ามันเป็นจริงตามนั้นนะพระอรหันต์รู้ไหมพระอรหันต์เขาพูดเลยจริงตามนั้นนะให้รู้สมั่งนั่นแหละคือใช่เพราะฉะนั้นจงภาคภูมิใจครับที่เรามาใช้ภาษาไทยเนี่ยนะการใช้ภาษาไทยมันต้องแตกฉานคำว่าแตกฉานมันต้องมีถึงขั้นระดับอะไรมีปฏิสัมภิทา4มนุษย์ผู้ซึ่งจะได้ปฏิสัมภิทา4มันต้องเข้าถึงพระธรรมระดับปัญญาวิมุตติเห็นไหมไปนู่นเลยมนุษย์ผู้ซึ่งจะได้ปัญญาวิมุตติหนึ่งในนั้นต้องมีคุณสมบัติคือตาเป็นทิพย์ต้องมีตาเป็นทิพย์พอตาเป็นทิพย์ต้องสามารถรู้อดีตหมดก็รู้ตัวความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธแปลว่าต้องเข้านิโรธสมาบัติได้จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงหมดที่มันผ่านมานั่นคือเรียกว่าปัญญาวิมุตติพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติถือว่าพระอรหันต์เดินดีกินข้าวแกงมีหน้าที่บอกเล่า90อารมณ์สั่งสอนมนุษย์สัตว์และอะไรก็ว่ากันไปมีหน้าที่แนะนำสั่งสอนอบรมมนุษย์และสัตว์รวมเทวดาด้วยยุคสมัยยุคนี้ไม่มีหรอกเทวดาอย่าไปหาเจอแล้วบอกจะไปเยี่ยวราดหัวให้หมดทุกตัวเทวดาจะรู้นะพอแล้วล่ะครับกลุ่มเทวดาพอเลิกพูดกันได้แล้วนะมันมีลุงออกมันแล้วนะถ้ามีระบบมันอยู่ตรงไหนคำว่าสวรรค์นั่นก็พอแล้วล่ะครับนรกเราก็พอแล้วครับในกลุ่มไหนล่ะเอาโรคมาขายสวรรค์เอาโรคมาขู่สวรรค์มาขายกลุ่มไหนล่ะมอดไปอย่างที่เนี้ยอยู่คลองไหนล่ะที่เนี้ยนะอยู่คลองไหนนั่นล่ะกลุ่มเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายสวรรค์มีกี่ชั้น6ชั้นชั้นแรกเรียกชื่อว่าอะไรกันไม่รู้ใครทำบุญ 100,000 บาทได้ขึ้นสวรรค์ชั้นที่1 200,000กว่าชั้นที่2ว่าก็ต้องรวยแล้วครับรวยหอบไปสิโยมแน่จริงเห็นไหมแน่จริงหอบไปเสียไปเยอะๆความรวยใช่ป่ะหนกไหมพี่พูดไปพูดมาแล้วก็หนกเหมือนกันเอาไปมาหนกไปให้ไปมาหนกไปให้ขอทาปฏิสัมภิทา4มันหมายความว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยต้องแตกฉานแตกฉานเรื่องอะไรอักขระพยัญชนะก็40กว่าตัวนี่แหละกอไก่ทุกคนคู่กี่ตัวนับเอาเอง
ช่ป่ะก็เอ้ยกอไก่ขอไข่ในแล้วขอขวดของเราขอคนขอควายเข้านาขอควายโอ้มันอยู่ในนาเว้ยก็เห็นภาพเนาะใช่ป่ะตัวสอนขี่ตัวแต่เนี้ยมีสระขี่ตัวแต่เนี้ยไม่ใช่20กว่าหรือ21ตัวเนี่ยแล้วมีกี่เสียงทีเนี่ยคนเก่งภาษาไทยก็จะไปให้มันชัดเจนสอนภาษาไทยครูภาษาไทยอย่าให้ตกนะแล้วมีวรรณยุกต์กี่ตัวทีเนี่ยภาษาไทยมีอักษรโทษมีสระตั้ง21ยังไงเนี่ยภาษาที่ครอบคลุมทั้งโลกมีสระแค่5ตัว E A I O U โอ้โหเป็นภาษาสากลทั้งโลกเลยหรือว่ามันมีสระมากเกินไปหรือเปล่าไม่เข้าใจยากไงเห็นไหมมันแตกฉานยากนะภาษาไทยคิดว่าเห็นพูดกันภาษาพ่อภาษาแม่เนี่ยนะครับเอาเข้าจริงรู้แจ้งเห็นจริงทุกคนกี่คนใช่ไหมนะกา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 นี่คือวรรณยุกต์เสียงดนตรีนะครับก็ไม่ได้ว่าต้องแตกฉานอักขระพยัญชนะก็อัตถะอัตถะคือความหมายนะครับอัตถะคือความหมายของภาษาไงอย่างเช่นดำมันเป็นยังไงดำข้างหลังเนี่ยดำแบบไหนดำ 100% ดำมืดเป็นยังไงมืดตึ๊ดตื้อสิเอ้าไอ้ตึ๊ดตื้อน่ะคือขยายความมืดตึ๊ดตื้อดำมืดขาวแบบไหนขาวสว่างขาวใสแบบไหนใสแบบแก้วทาโครนไหมหรือว่าใสเหมือนเพชรนี่นี่คือลักษณะของเขานั่นต้องเข้าใจพวกนั้นนี่แต่ฉานด้วยอะไรล่ะอัฏฐะแต่ฉานอัฏฐะพยัญชนะแต่ฉันเรื่องรูปนามเรื่องรูปเรื่องนามต้องแตกฉันเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบโต้ตอบเนี่ยท่านถามผมก็ตอบเนี่ยไม่ต้องแล้วถามมาตลอดก็ไม่รู้ตอบติดๆทันทีนั่นเรียกว่าแตกฉันในการสนทนาไดอะล็อกเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนั่นเขาเรียกว่าแตกฉันในเรื่องของมีปฏิสัมภิทา4นะครับรูปแบบนั้นไม่ต้องย่นเยอะมันยกไม่น้ำทั้งข้าวจนเกินไปนักเอาพอเข้าใจพอนะลุงครับนิมนต์3สหายเจาะท้องเรือหน่อยครับอ้าวเล่นเส้นรอบวงไงเจาะยังไงเอ้ยไม่ได้สามสหายเขารักคุณไม่ได้นะเขารักความเป็นธรรมนี่เลยจะไปเจาะนู่นเจาะนี่ไม่ได้เจาะมันทำลายไม่ได้นะครับสามสหายเขารักความเป็นธรรมมากนะครับไม่มีการทำลายกันนะครับสามสหายเขาจะส่งเสริมคนดีมนุษย์ดีๆส่วนคนชั่วเขาจัดการเองนะครับสามสหายบอกให้ทราบนะโอเคคืนนั้นคุณลุงไม่ได้นอนอีกด้วยคืนก่อนบรรยายเออใช่คืนที่จะบรรยายผมไม่ได้นอนจริงในคืนนั้นนะเออใช่ใช่ใช่เออแล้วก็บรรยายตั้งแต่บ่ายโมงถึง 3-4 ทุ่ม 5 ทุ่มนะใช่ใช่ใช่จริงๆเนี่ยเออไม่ทำอะไรไม่รู้นะไม่ได้นอนเพราะว่าอะไรเพราะนอนไม่หลับใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่รู้ผมคิดเรื่องอะไรไม่ได้จำนั้นไม่ได้จำที่ผ่านมาก็ไม่ได้จำนั้นไม่จำไปทำไมจำไว้แล้วก็เล่นน้ำแข็งเปลี่ยวเล่นน้ำแข็งเปล่าคินกันก็ไม่ได้มีแล้วก็ว่าไปตามเกิดแต่มีตรงนี้นะครับโอเคนะพอสมควรแก่เวลานี่ก็เวลา16:30โอ้โหเผลอ16:30เล่นแต่20:10เนี่ยใช่ป่าวรู้นะปาท็อกตายเลยท่านที่อยู่หน้าจอก็คงทนถาวรเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะ